เพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะอันดับแรกเลยค่ะไม่ได้คือได้นี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะได้มันจะใหญ่เส้นจะใหญ่นะคะได้เย็บกระเป๋าจะเส้นใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ได้ธรรมดาปกติไปก่อนแต่ถ้าจะทำผลิตขายแนะนำซื้อได้เส้นใหญ่ที่เย็บกระเป๋าโดยเฉพาะนะคะมาใช้นะคะเอาไปอันที่สองไอ้ตัวเกาะไอ้คล้องปิดกระเป๋าอะค่ะนี่นะคะเป็นตัวเกาะกระเป๋าและสายนี้ตัดอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะสายตัดอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะเพื่อนๆดูนะคะ2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ไอ้ตัวคล้องอีกตัวดีอะค่ะตัวนี้นะคะตัวคล้องตัวนึงมันประคองเกาะปิดตรงกระเป๋าอย่างนี้นะคะอันนี้อยู่ตัดอยู่ที่ประมาณ1นิ้วกับอีก7มิลนะคะตัวนี้นะคะตัด1นิ้วกับ7มิลนะคะเป็นสายคล้องเพื่อนจะใช้เป็นผ้าอะไรก็ได้เป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดแต่ตัวคนทำจะใช้หนังนะคะพอดีมีหนังเหลืออยู่ก็เลยใช้หนังทำและไอ้ตัวนี้ก็คือตัวปิดกระเป๋าเห็นไหมคะตัวปิดกระเป๋าเนี่ยเพื่อนๆตัดมา4ชิ้นเพราะว่ากระเป๋า4สายใช่ไหมตัดมา4ชิ้นความสูงอยู่ที่4เซนนะคะ4เซนนะคะเซนติเมตรนะคะความกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะแล้วเพื่อนๆตัดมาสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาตัดโค้งๆโค้งๆตรงนี้นะคะตัดให้เป็นด้านโค้งนะคะตัดมา10ชิ้นนะคะจะใช้หนังนะคะแล้วก็กระเป๋าตัวนี้ค่ะนี่จะใช้กระเป๋าหนังนะคะเพราะว่าพอดีมีหนังเหลืออยู่ก็จะใช้กระเป๋าเป็นกระเป๋าหนังง่ายๆเลยเพื่อนๆตัดตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมพอตัดเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จเพื่อนๆก็เอาซิปมาแปะลงเอาซิปมาแปะลงเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนก็เย็บตามเนี่ยปุ๊บล็อกซิปเนี่ยคือจบละคือได้ซิปละแค่นี้เองค่ะลงดีเทลเล็กน้อยตรงนี้เพื่อนๆจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่ว่าคนทำใส่นะคะความกว้างของกระเป๋าวัดเป็นเซนเลยนะกันนะคะไอ้ตรงหัวบนนะคะหัวบนอยู่ที่24นิ้วนะคะ24นิ้วนะคะความสูงของกระเป๋าอยู่ที่18นิ้วนะคะ18นิ้วกับ24นะคะเพื่อนจัดกันเลยจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะต่อค่ะเส้นกุ้นนะคะเส้นกุ้นเป็นเส้นนี้คือมากุ้นเก็บขอบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกุ้นเก็บขอบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะกุ้นเก็บขอบเนี้ยค่ะเก็บริมขอบกระเป๋านี้อย่างเงี้ยนะคะค่ะตัดมาให้ได้รอบกระเป๋าพอดีอย่างนี้นะคะกี่เซนเลยเดี๋ยววัดให้ดูเลย3เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆ3เซนติเมตรนะคะตัดให้ได้รอบกระเป๋านี้นะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะเส้นกุ้นตัวนี้เหมือนกัน3เซนติเมตรนะคะเอาไว้เก็บตูดกระเป๋าอันนี้จะอยู่ประมาณ4เซนไม่ใช่3เซนนะคะเพื่อนๆ4เซนนะคะเส้นกุ้นเอาไว้เก็บตูดกระเป๋านะคะตูดกระเป๋าหมายถึงว่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอันนี้ทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จตูดกระเป๋าตัวนี้ค่ะไว้เก็บตูดกระเป๋าตูดกระเป๋าของงานที่เราจะต้องทำคือเส้นกุ้นตัวนี้นะคะ4เซนนะคะตัดโดยรอบตามที่เราทำแพ็คเกิ้ลเลยค่ะต่อค่ะสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าอย่างนี้นะคะสายกระเป๋าเพื่อนๆตัดมาเลยค่ะตัดอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่5นิ้วนะคะให้ความกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆความกว้างอยู่5เซนติเมตรนะคะ5เซนนะ5เซนความยาวอยู่ที่72นะคะ72ความกว้าง5เซนความยาว72นะคะพอเพื่อนตัดมาเสร็จเพื่อนๆต้องตัดซับด้วยนะชิ้นผ้าเรียบอย่างเงี้ยค่ะเอามาประกบอย่างนี้นะประกบเป็น2ชิ้นพออีกชิ้นหนึ่งเพื่อนๆเราต้องตัดสากกาวนะคะสากกาวให้มันได้กับขนาดของสายกระเป๋าเนี่ยค่ะเอามารีดติดกันอย่างนี้นะเพื่อนๆนะรีดติดกันให้มันออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้คือมันรีดติดมาแล้วนะคะเพื่อนๆต้องเอาให้มันพอดีกับสายตัดสายเท่าไหร่สากกาวก็เท่านั้นนะคะเพื่อนๆพอรีดเสร็จปุ๊บเราก็ตัดซับไปตัวนี้ด้วยนะคะให้มันเสมอกันกับตัวสายกระเป๋าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมาดูกันนะพอเย็บเสร็จหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะเนี่ยค่ะเนี่ยคือสายกระเป๋านะคะเย็บออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะต่อเลยค่ะสายกระเป๋าจบมาต่อที่ตูดกระเป๋าค่ะตูดกระเป๋านะคะตัด2ชิ้นชิ้นซับแล้วก็ชิ้น
ปกตินะคะตูดกระเป๋านะคะความกว้างอยู่ที่17เซนนะคะตูดกระเป๋าความกว้างอยู่ที่17เซนนะคะความยาวอยู่ที่44เซนนะคะนี่นะคะ44เซนนะคะความกว้าง17ความยาว44กว้าง17 17นะคะตัดมา2ชิ้นชิ้นผ้าแล้วก็ชิ้นซับตัดเท่ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมรีบสากกาวนะคะเอาสากกาวมารีบใส่ตรงตูดกระเป๋านี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะเอามารีดใส่สากกาวนะคะเสร็จนี่คือตูดกระเป๋าเพื่อนๆได้นะต่อไปมาดูต่อชิ้นที่เพื่อนๆจะต้องตัดทั้งหมดชิ้นนี้สองชิ้นคือชิ้นตัวฐานกระเป๋าอะค่ะเพื่อนๆตัดกี่เซนมาวัดกัน44เซนนะคะความสูงความกว้าง44เอางี้คือง่ายๆ44โดยรอบ4มุมเลยเพื่อนๆวัดเป็น44เซนแล้วเพื่อนๆก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมตัดมา2ชิ้นอย่างนี้นะคะโอเคนะคะตัดมา2ชิ้นนะคะแล้วก็มาตัดที่ตัวข้างกระเป๋าเนี้ยค่ะอันนี้ก็เท่ากับตูดกระเป๋าเมื่อกี้เลยคือความสูงอยู่ที่17เซน17เซนคือสูงนะคะความยาวอยู่ที่44 44นะคะตัดมา2ชิ้นนะคะเพื่อนๆตัวซับทีนี้ซับในซับในจะตัดสั้นกว่าไอ้ตัวงานนิดหนึ่งนะคะตัวซับในนะคะเพื่อนๆตัดความยาว44นิ้วนะคะความยาว44นิ้วนะคะไม่สับสนนะความกว้างอยู่ที่34นิ้วนะคะไอ้34ซมนะคะ34เซนนะความยาวอยู่ที่44เซนความกว้างอยู่ที่34เซนนะคะซับนะคะตัดมา2ชิ้นค่ะอย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆตัดเสร็จเพื่อนๆก็ไปรีดล็อกตรงกลางไว้อย่างเงี้ยรีดเป็นลายไว้เพราะว่าเราจะต้องมาแปะกระเป๋าตรงนี้ไงเราจึงต้องมารีดตรงนี้ไว้ให้มันเป็นร่องระหว่างกลางแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะรีดมานี้นะคะเพื่อนๆรีดเตรียมไว้เลยนะคะพอเสร็จไอ้ตัวชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะคือตัวด้านข้างนะคะด้านความยาวก็จะอยู่ที่ความยาวจะอยู่ที่34นะคะน่ะไม่ใช่สิผิดตัวเนี้ยตัวข้างกระเป๋านะคะขอรีทีนึงนะคะ34นะคะความยาวนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่17นิ้วที่17เซนนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะ17เซนนะคะความกว้างอยู่ที่34นะคะเอาให้มันมาตัดมาให้ไม่พอดีกับตัวเนี้ยตัวซับในพอดีนะคะโอเคนะคะแล้วก็ตัวชิ้นกระเป๋าค่ะชิ้นกระเป๋าตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่แท็บเล็ตได้เลยเนี่ยค่ะแท็บเล็ตจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวางใส่เข้าไปนี่คือใส่สามารถใส่แท็บเล็ตได้หรือเพื่อนๆจะออกแบบให้ใส่เฉพาะโทรศัพท์ได้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ถ้าใครจะเอาแท็บเล็ตก็เอาแท็บเล็ตมาวางเอาเป็นแพ็คเกอร์แล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองค่ะขนาดของกระเป๋าแท็บเล็ตนะคะอยู่ที่ความสูง26ค่ะความกว้างอยู่ที่22นะคะเพื่อนๆตัดมาเลยค่ะแล้วก็เส้นคุ้น1เส้นเอาคุ้นขอบมันอย่างเงี้ยนะคะคุ้นขอบกระเป๋านี้นะคะอย่างนี้นะคะตัดอยู่ที่เท่าเดิมค่ะ23ซมนะคะความสูงอยู่ที่3ซมนะคะเพื่อนๆตัดมาเลยนะนี่ทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ก็แค่นี้เองรายละเอียดทั้งหมดแพ็คเกอร์ที่จำเป็นจะต้องตัดจะอยู่ในกระดาษอย่างนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปโชว์เพจด้านหน้าแล้วเพื่อนๆก็ไปก๊อปดูได้เลยนะคะรายละเอียดประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะพอเพื่อนๆเตรียมอะไหล่เรียบร้อยจบเสร็จเพื่อนๆไปกันลุยนะกันลุยแบบนี้เห็นป่ะกันลุยเป็นสี่เหลี่ยมมาเลยทุกชิ้นที่เพื่อนๆตัดวันนี้กันลุยมาให้หมดอย่างนี้นะคะกันลุยมาให้หมดเพราะว่าเราจะผลิตขายงานจะต้องเย็บดีนิดนึงเพราะว่านี่จะผลิตขายเหมือนกันก็เลยจะได้โอกาสทำวีโอโชว์ไปด้วยก็เลยทำออกมาให้มัน 100% ตัวนี้ก็คือจะขายใน eBay นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะครับอันนี้ริมๆเล็กๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็วางอยู่อย่างนี้นะโอเคเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาพับไอ้ริมนี้นะคะให้มันเป็นวงกลมอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอเคนะเข้าใจกันนะคะลบเข้าไปนะคะ
ใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆเย็บเข้าไปค่ะค่อยๆเย็บต้องใจเย็นๆลุ่มๆนะคะเพื่อนๆเราต้องการงานดีนะเราผลิตขายเนี่ยค่ะเพื่อนๆเย็บแบบนี้นะคะโดยรอบเลยนะอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเย็บเสร็จก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้างในช่างมันสวยไม่สวยนะคะเอาข้างนอกให้มันแบบโรดนิดหนึ่งโอเคนะคะกระเป๋าจบค่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยแปะกระเป๋าเราไปรีดล็อกตรงกลางมันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะลงกระเป๋าเราก็ต้องมาวัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าตัวขอบเย็บตัวนี้ทั้งหมดมันจะ7 เซนใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน7 เซนคือพับลงไปก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มาดูตรงนี้7 เซนก็เป็น14 เซนนะคะ14 เซนก็จะอยู่ประมาณนี้อ่อนแล้วเนี่ยประมาณ14-15 เซนเผื่อเย็บอะไรไปทีนี้กระเป๋าเราก็ต้องมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เอาให้แบบมันดูแบบนะนิดนึงห่างจากไอ้ตัวขอบลงมาเนี่ยค่ะห่างจากขอบลงมาประมาณนี้ค่ะเผื่อตรงเย็บลงมาก็ประมาณนี้น่าจะกำลังจะสวยนะคะเหลือจากตูดอยู่ประมาณหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วสมมติว่าขอบมันอยู่ประมาณนี้นะคะ7 เซนอลีเป็นรางไว้ก่อนวิธีทำแพทเทิร์นกระเป๋านะคะเพราะว่าจะบอกเป๊ะๆหรือเพื่อนๆจะไม่รู้ตรงนี้คือรีด1 เซนนะคะรีด1 เซนเสร็จแล้วก็มารีดสายอีก7 เซนทั้งหมดก็ต้องเป็น8 เซนครึ่งปรับมา8 เซนครึ่งประมาณ8 เซนครึ่งอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะ8 เซนครึ่งเสร็จปุ๊บก็เอาเข็มกัดกัดไว้ล็อกเอาหัวมันมาก่อนเสร็จทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ขนาดมันตรงนี้ละทีนี้เพื่อนๆก็จะเอาตัวนี้มาวางอยู่ตรงนี้ไม่ให้แบบว่ามันอยู่ติดตรงโดนกระเป๋าแล้วก็ไม่ให้มันโดนอันนี้มากไปไม่ให้มันต่ำจากตรงนี้มากไปนี่นะคะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆมาทบครึ่งก่อนอย่างนี้นะคะเอาขนาดมันระหว่างกลางนี่นะเอาเป็นลายไว้ก่อนเราได้ตรงนี้มาละได้ตรงนี้เราก็อยู่ระหว่างกลางตรงนี้พอดีนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาเย็บริมเนี้ยค่ะเห็นไหมคะค่ะเย็บริมมาก่อนได้ขนาดมาแล้วเราก็เย็บริมก่อนให้แน่ใจเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะแปะลงเพื่อนๆวัดให้แน่ใจว่าตรงนี้มันเท่ากันนะคะ3 นิ้วกับอีก6มาดูฝั่งนี้ก็ต้องให้ได้3 นิ้วกับอีก6นะคะนะคะประมาณนี้เอาให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเราผลิตขายเราต้องทำดีอ่ะเพื่อนๆ3.8 โอเคเนี่ยต้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราผลิตขายเราต้องเน้นดีนิดนึงพอเพื่อนๆได้ตรงนี้เสร็จเพื่อนๆเขาเข็บล็อกตรงนี้นะคะล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนเนี่ยค่ะนี่ล็อกไว้เลยล็อกเป็นหลังไว้เพื่อไม่ให้มันขยับไปเยื่อนเนาะทีนี้เพื่อนๆเราค่อยเย็บริมหนึ่งตีนริมอะค่ะหนึ่งตีนริมเพื่อนๆก็ค่อยเย็บไปเลยนี่นะคะใจเย็นๆนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆไม่มีนั้นใช้ตีนผีคิ้วช่วยนะคะถ้ามันยังไม่เก่งเรื่องลายแต่คืออันนี้เก่งแล้วไงไม่จำเป็นต้องใช้ตีนผีคิ้วช่วยใช้ตีนผีธรรมดาก็โอเคแล้วอะไม่มากมายแต่ว่าโอเคอะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ เย็บเป็น4 มุมเลยนะคะเย็บเป็ดไปเลยพอมาถึงตรงเส้นกุนเพื่อนๆหักเส้นกุนเข้าไปข้างในเลยนะคะหักเข้าไปในตัวงานหักเข้าไปหนวกตีตัวกระเป๋าเลยเนี่ยค่ะหักเข้าไปอย่างนี้นะพับเข้าไปข้างในนะคะพับเข้าไปข้างในเก็บไปข้างในซ่อนไว้ข้างในไปข้างในนะคะเพื่อนๆดันมันเข้าไปยัดมันเข้าไปเห็นไหมคะหักเข้าไปข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะทำให้สุดเลยค่ะ
เย็บเสร็จออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้โอ้ดีงามพระรามแปดออกมาเป็นกระเป๋าด้านนอกละโอเคเป็นกระเป๋านะคะนี่นะคะขาวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามอันนี้คือชิ้นกระเป๋าด้านนอกนะคะจบแล้วนะดูอีกตัวหนึ่งทีนี้เราจะมาเย็บสายเนี้ยค่ะสายนี้ก่อนคือเย็บไปเนี้ยติดกันอย่างเงี้ยนะคะเย็บติดกันอย่างนี้นะคะเอาชิ้นซับกับชิ้นตัวนี้เย็บประกบกันนี้นะคะเพื่อนๆเย็บชิ้นซ้ายกับชิ้นขวานะคะคือพอเพื่อนๆเย็บเสร็จทั้งสองข้างนี้นะคะซ้ายกับขวานะคะอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆกลับออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆกลับออกมาอย่างนี้เลยนะคะกลับเนี้ยค่ะกลับออกมานะคะหาไม้อะไรกลับมันจะมีไม้กลับเนี่ยค่ะที่จะเป็นหัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะเพื่อนๆไปหาซื้อซะนะคะมันจำเป็นต้องใช้เอาไว้กลับงานอย่างนี้นะคะกลับออกมาเลยนะคะเพื่อนๆกลับเสร็จแล้วค่อยไปรีดทีเดียวเนาะโอเคนะคะจะมาทำกระเป๋าตัวชิ้นในนะคะเนี่ยค่ะก็ห่อเหมือนไอ้ตัวทำกระเป๋าตัวชิ้นนอกเลยพับเย็บแล้วก็ห่อหรือว่าเพื่อนๆจะทำอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาพับเย็บอย่างนี้ก็ได้นั่นแล้วแต่มันอยู่ที่เพื่อนๆน่ะมันไม่ซีเรียสอ่ะแต่ว่าอันนี้จะลองทำแบบนี้ดูซิว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแบออกแล้วก็เย็บอย่างนี้นะคะแล้วก็มาอย่างนี้นะคะอันนี้ก่อนอื่นเราก็มาพับตัวนี้กันโอเคเก็บรายละเอียดนิดนึงตามกันมาเลยนะจ๊ะบางทีก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะศัพท์มันเยอะเหลือเกินมันก็งงเพื่อนๆก็ดูตามเอาแล้วกันเนาะทำแบบนี้แหละเนี่ยเอาตามมาเลยค่อยๆทำไปนะคะทำก็ทำออกมาให้มันดีแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอเคเสร็จแล้วนะคะฝากระเป๋าตัวในนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันลุยกันอะไรที่มันเหลือมันเกินเราก็ตัดทิ้งมันไปซะให้มันสวยงามเสร็จเดินเสร็จได้แล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะเอากระเป๋าตัวนี้เสร็จทีนี้เราจะมาเจาะกระเป๋ากันนี่ไงไอตัวที่เรารีดไว้ก็คือตัวชิ้นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะที่บอกแต่ตอนเติมต้นว่าเรารีดแล้วก็ล็อกตรงกลางนี้ไว้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเสร็จทีนี้เราจะมาเจาะกระเป๋ากันตรงนี้มันจะพีตรงนี้แหละมันจะพีตรงนี้เลยเพื่อนๆพับไอ้ตัวนี้มาก่อนนะคะพับเลยนะเพื่อนๆพับไอ้ตัวนี้ค่ะเนี่ยเพื่อนๆพับตัวนี้มาก่อนแล้วก็จุดไว้จุดซ้ายกับจุดขวานะคะอย่างนี้นะคะพับขึ้นมาแล้วก็จุดมาเจาะกระเป๋ากันนี่นะคะโอเคเราจุดยังไงจุดมองไม่เห็นจุดบ้าอะไรวะเนี่ยงงบ้าอะไรนี่ไงเห็นละโอเคเหมือนเดิมค่ะต้องคำนึงว่าไอตัวกระเป๋านี่มันต้องสอดเข้าไปข้างในเพื่อนๆก็เอาออกมาเลยเอาออกมาให้อยู่ห่างๆสักประมาณสัก10-11 เซนอะไรประมาณนี้กำลังดีนะคะ11-12 เซนน่าจะดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ11-12 เซนนะประมาณนี้นะคะโอเคให้มันอยู่ห่างเข้าไว้อย่างงี้นะคะ12 เซนนะคะเพื่อนๆ12 เซนนะจ๊ะเซนติเมตรนะจ๊ะล็อตนี้เราจะวัดกันเป็นเซนติเมตรนะจ๊ะวางกระเป๋าตัวนี้เลยค่ะวางให้มันชิดกันเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะแล้วซิปที่เพื่อนๆมีขนาดเท่าไหร่ดูไว้ก่อนทีนี้เราก็มาจุดดูว่าซิปหัวซิปเราจะอยู่ได้แค่นี้นะคะตูดซิปเราจะอยู่ได้แค่นี้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะประมาณนี้นะคะดูแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราจุดไว้เอาเป็นร่องไว้ว่าหัวซิปเราจะอยู่ได้แค่นี้ตูดซิปเราจะอยู่ได้แค่นี้อะไรประมาณนี้แหละดูความเหมาะสมนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าบางศัพท์บางตัวก็พูดไม่ถูกเหมือนกัน
แล้วก็มาเย็บอีกฝั่งนึงค่ะให้มันเท่ากันกับตัวที่เราเย็บไว้เลยนะคะเห็นไหมคะเย็บเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆกลับมาด้านหลังนี้นะคะกรรไกรเจาะนี่นะคะเจาะนี่เลยค่ะเจาะเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วสามเหลี่ยมตรงนี้เอาให้มันได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะโอเคนะข้างหนึ่งเหมือนกันเจาะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมทำไมต้องทำสามเหลี่ยมเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ว่าทำไมต้องทำสามเหลี่ยมเห็นป่ะเป็นสามเหลี่ยมทองคำเล็กๆจุ๊บๆๆอ่าโอเคเสร็จทีนี้เพื่อนๆกลับตัวนี้เข้าไปข้างในกลับไปจ้ะกลับไปนะจ๊ะกลับเข้าไปจ้ะโอเคเลยจะเป็นกระเป๋าแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นกระเป๋าแบบนี้นะอือฮึแต่ว่าตัวนี้จะเอากระเป๋าตัวนี้ขึ้นข้างบนแบบนี้พับตัวนี้ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็พับตัวนี้ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะเอาแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะจะแบบไหนเนาะพับขึ้นพับลงไม่หมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะกระเป๋านะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะกระเป๋านะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่คือกระเป๋าแล้วค่ะเกะนะคะอย่างนี้นะคะเกะนะคะเสร็จทีนี้เพื่อนๆก็จะมาดูว่าต้องเอาตัวนี้คือประกบแสงข้างในนี่นะเย็บใส่ตัวนี้นะเย็บปิดนะพับตัวนี้ลงมาก่อนปัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เย็บปิดไม่งงนะจ๊ะไม่งงกันนะจ๊ะงงก็ไม่รู้จะว่าไงนะจ๊ะมันไม่ยากนะจ๊ะมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายเสร็จเห็นไหมคะกระเป๋าก็ตีกลับออกมาเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอเคข้างหนึ่งเราก็ไปเย็บไปค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเย็บปิดเลยจ้าไม่ตรงก็เอาให้มันตรงไม่มีอะไรขัดขวางความเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ทำได้ทุกอย่างถูกต้องเสร็จเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นกระเป๋าแล้วนะจ๊ะทีนี้เพื่อนๆก็มาเย็บปิดด้านข้างค่ะนี่นะคะล็อกไอ้ตรงนี้มาก่อนตรงที่จะเป็นสามเหลี่ยมล็อกหน้าตาก็จะเป็นกระเป๋านะคะเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆจะเย็บสี่เหลี่ยมเรมบอกถ้าเพื่อนๆจะเย็บเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องแบกกระเป๋าออกขึ้นลงแบบเนี้ยต้องแบกกระเป๋าออกเนี้ยเพื่อมาเย็บอะก็แล้วแต่เพื่อนๆเพื่อนๆจะเย็บก็ได้ไม่เย็บก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกถ้าใครจะเย็บก็เย็บได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วของมันเย็บได้ค่ะหรือว่าจะไม่เย็บเลยก็ได้ไม่เย็บก็สวยนะแต่ถ้าไม่เย็บก็โอเคง่ายขึ้นมาหน่อยทีนี้เพื่อนๆก็มาเย็บสี่เหลี่ยมนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆจบออกแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นกระเป๋าแค่นี้เองค่ะง่ายๆโอเคนะคะพอเพื่อนๆเย็บเสร็จก็ไปรีดเหมือนเดิมรีดเสร็จก็ลุยเก็บไอ้ตัวที่เราเย็บตัวนี้ไว้ก็ลุยเก็บไปเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อให้งานออกมาดีๆเนาะโอเคพอเสร็จตัวนี้เรามาต่ออีกตัวนึงเลยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เองเพื่อนๆจุดเป็นร่องไว้เสร็จเพื่อนๆก็มาพับตัวนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วก็จุดจุดเล็กๆมันจะได้มีปัญหาเวลาคนซื้อเห็นว่ามันจุดเอ้ยจุดอะไรว่าอะไรนี้นะคะเห็นไหมคะจุดเป็นร่องไว้โอเคอย่างนี้นะเสร็จไม่รู้ว่าเป็นจุด
องซื้อแล้วค่ะเข็มกลัดมันจำเป็นต้องใช้นะจริงกลัดไว้เพื่อไม่ให้งานมันวิ่งไปวิ่งมาได้ออกมาเท่ากันโอเคโอเคนะคะพับเย็บเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะพับเล็กๆ1ตีนผีนะคะค่อยๆเย็บใจเย็นๆลุ่มๆง่ายเส้นใหญ่เย็บยากจริงจักเย็บกระเป๋ามันจะมีจักแบบหนึ่งนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูดิมันจะมีจักเย็บกระเป๋าเฉพาะถ้าใครคิดจะหากินทางด้านกระเป๋านะคะซื้อจักเย็บกระเป๋าเลยเห็นไหมจากเย็บออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆตรงตุ่มเพื่อนๆก็พับเข้าไป1เซนโดยรอบเสร็จเพื่อนๆก็มาพับอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะคะเสร็จเพื่อนๆก็มาพับอีกตรงนี้1เซนเสร็จเพื่อนๆก็กลับมาอีกฝั่งนี้นะคะเน้นบอกขนาดต้องเย็บเท่าไหร่เพื่อนๆเอาจากกระเป๋าที่เพื่อนๆทำนะคะเพื่อนๆก็วัดตามที่วัดให้ดูเมื่อกี้ค่ะเอาแบบนั้นพับออกมาก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือกระเป๋าอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเคนะคะวิธีทำกระเป๋าทั้งหมดเสร็จจากนี้ไปฟุ้งเพื่อนๆไปรีดก่อนนะคะรีดเสร็จแล้วค่อยมาประกบด้านข้างกันนะคะโอเคนะคะไปรีดค่ะไปรีดมาเมื่อกี้นะคะทีนี้เรามาประกบด้านข้างเลยค่ะเพื่อนๆที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะเอาชิ้นใหญ่ประกบกับชิ้นเล็กนะคะเพื่อนๆเย็บไปเลยนะอย่างนี้นะทั้งชิ้นนอกและชิ้นในนะคะเนี่ยค่ะเย็บอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเอาชิ้นใหญ่ประกบกับชิ้นเล็กนะคะเย็บเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เอาชิ้นใหญ่อีกทีหนึ่งประกบกับชิ้นเล็กนะคะเย็บอย่างนี้นะคะเพื่อนๆประมาณเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะคือตัวนี้นะคะนี้เราก็จะมาประกบอีกชิ้นหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะชิ้นนี้นะคะประกบกันเลยค่ะดูลายผ้าด้วยนะเพื่อนๆถ้าใครเล่นลายผ้าต้องดูลายผ้าด้วยเอาไว้ตรงเป็นลายดอกนี่มันสูงขึ้นไปข้างบนให้มันเป็นทางเดียวกันนี้นะคะชิ้นใหญ่ประกบกับชิ้นเล็กเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเย็บเหมือนตัวซับเลยค่ะมีเย็บเหมือนกันหมดเลยไปเย็บเสร็จตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปรีดกันนะคะเพื่อนๆเย็บไปเลยนะอย่างนี้นะ4มุมนะคะนะคะเย็บออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ4มุมนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะไปรีดตัวนี้ออกรีดแบะตัวนี้รีดแบะออกเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปรีดสาบกาวใส่ตรงบนนี้นะคะแล้วก็รีดตรงนี้1เซนนะคะทั้งตัวซับในแล้วก็ตัวชิ้นนอกเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะแล้วมาต่อด้วยสายที่เราไปรีดเสร็จมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆโอเคทีนี้เราก็จะมาเย็บสาย1ตีนผีเปลี่ยนได้ก่อนเพราะว่าจะโชว์ได้ด้านล่างเป็นสีขาวจะไม่ใช้ได้สีน้ำตาลนี่นะคะเสร็จปุ๊บก็1ตีนผีอะค่ะง่ายๆเอาเข้าไป1ตีนผีไม้กั้นมาช่วยค่ะ
เนี่ยค่ะไม้กั้นมีประโยชน์จริงๆถ้าใครไม่มีก็ไปหาซื้อนะจ๊ะไม่มีไม้กั้นชีวิตลำบากนะคะพูดไว้ก่อนลำบากจริงๆถ้ามีไม้กั้นเนี่ยโอเคอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยไม่ดีเลยนี่ก็ไม่ดีตีนผีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเย็บไปเลยค่ะหนึ่งตีนผีค่ะเย็บเสร็จออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซ้ายกับขวานะคะโอเคนะคะเย็บเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปกันลุยตรงหัวนี่นะคะกันลุยออกมากันลุยให้มันดูดีอะไรที่มันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆก็ต้องเก็บออกให้หมดอะเก็บออกให้หมดแล้วเพื่อนก็ตัดเสร็จได้ออกให้หมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาดูตัวฐานกระเป๋าไอ้ตัวล่าสุดเพื่อนๆก็ประกบกับซับอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ไปโผงติดกันนะคะแต่ไอ้ตัวทับนี้เพื่อนอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องรีดสาบกาวก่อนนะให้มันแข็งก่อนนะแล้วเพื่อนๆก็มาโผงตัวนี้สี่เหลี่ยมนะคะรอไว้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรีดกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมารีดกันนะคะรีดที่ตัวนี้นะคะรีดเนี่ยที่เราเย็บมาเนี่ยรีดให้หมดเสร็จพอรีดเสร็จเพื่อนๆเราสาบกาวมารีดติดตรงบนนี้นะคะเนี่ยค่ะสาบกาวนี่นะคะที่เพื่อนเรามาวางทับตรงนี้นะแล้วเพื่อนๆก็รีดนะคะพอรีดเสร็จพอรีดสาบกาวโดยรอบเสร็จเพื่อนๆก็มาพับรีดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ1เซนด้านบนนะคะพับ1เซนด้านบนนะคะแล้วก็เอากาวพับตรงนี้นะคะรีดออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นนะคะทำโดยรอบค่ะพอเพื่อนๆรีดตัวนี้เสร็จโดยรอบแล้วเพื่อนๆก็มาพับรีดตัวนี้ค่ะให้ได้7เซนเนี่ยค่ะพับตัวหัวมุมนี่นะคะอีกรอบหนึ่งให้ได้7เซนนะคะเพื่อนๆเอาไม้บรรทัดวัดแล้วก็เอาช็อปขีดเนี่ยค่ะไม้บรรทัดนี้นะใส่เข้าไป7เซนตรงนี้นะเพื่อนๆก็ขีดไว้ขีดอย่างเงี้ยโดยรอบแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงพอทำเป็นรางแล้วเพื่อนๆก็จะรีดตามเส้นที่เพื่อนๆลากไว้อย่างนี้นะคะโอเคนะคะพอรีดเสร็จปุ๊บเราก็เอาชิ้นหนึ่งมาประกบกันข้างในนี้นะคะเนี่ยค่ะเอาตัวตะเข็บกับตะเข็บมาใส่กันนะคะเพื่อนๆสอดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะทำในเตารีดแบบนี้ดีละเพราะว่ามันเป็นวงกลมมันทำง่ายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆจับใส่เข้าไปให้ตะเข็บอย่างเงี้ยมันชนตะเข็บนะคะเนี่ยค่ะเข็มกัดกัดจ้ารออะไรดูเลยจ้ะเพื่อนๆเข็มกัดกัดนี้เลยค่ะกัดบนกัดล่างไล่ผ้ามาให้มันเสมอกันแล้วก็พับขอบตัวนี้ลงเสร็จเพื่อนๆเราเข็มกัดกัดอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะทำแบบนี้นะคะโดยรอบเลยค่ะตะเข็บชนตะเข็บค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะเข็มกัดกัดนี่นะกัดเข้าไปกัดโวนกัดล่างจัดไปเพื่อนๆทำโดยรอบเพื่อนๆทำเลยนะไม่ต้องรอเสร็จก่อนก็ไปลงมือเย็บก่อนเลยโอเคนะคะทำอย่างนี้เลยนะคะกัดบนกัดล่างนะคะเพื่อนๆไล่ผ้าให้มันเรียบเพราะเราผลิตขายแล้วต้องทำดีนิดนึงถ้าทำไม่ดีอย่าทำเลยดีกว่าจริงๆเสียเวลาแต่ถ้าทำอะไรขึ้นมาแล้วต้องทำมันแบบ 100% น่ะถ้าไม่ 100% ไม่แนะนำไม่ทำเราต้องเอาใจทำ 100% ห้ามขี้เกียจถ้าออกมาไม่ดีเราก็ต้องล็อกออกให้มันดีอย่างนี้นะคะรอบนึงเลยค่ะเพื่อนๆพอเพื่อนๆทำเสร็จเพื่อนๆก็ไปโค้งเอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้ติดกันนะคะโค้งเก็บไปเลยนะคะตรงก้นมันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเนี่ยค่ะพอกันโดยรอบหน้าตาจะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เพื่อนๆมาก็มากันลุยกันอะไรที่มันเหลือเพื่อนๆก็ตัดทิ้งนะคะWe'll be right back.
ะได้ไม่แทงมือโอเคค่ะทีนี้เราก็จะไปดูขั้นตอนเย็บกันค่ะเพื่อนๆมาทำมาดูวิธีใส่สายกระเป๋าเลยนะคะเก็บหมุดที่เราหมุดไว้เราออกก่อนแล้วก็มากัดหมุดด้านล่างนี้ก่อนกัดไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเพื่อไม่ให้มันขยื่นเสร็จโอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะเอาสายกระเป๋าห่างจากกระเป๋าประมาณไหนดีขอดูก่อนว่าตรงไหนมันจะสวย10เซนนะคะ10เซนจากตะเข็บนะคะเนี่ยค่ะ10เซนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆวัดเลยนะให้ได้10เซนค่ะมาดูวิธีการเย็บสายกระเป๋าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยเหลืออีกฝั่งนึงยังไม่ได้ทำเมื่อกี้ลองๆไปละลองแบบเงียบๆสุ่มๆดูโอ้โหยากเหมือนกันนะจริงๆโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ง่ายๆก็ไม่ทำแต่ยากๆอะทำดีจังเลยเป็นไรอย่างนี้อะงงตัวเองค่ะง่ายๆใครจะไปซื้อนะคะก็ซื้ออะไรที่มันยากๆนี่แหละเนาะถึงจะขายดีอ่ะสู้ตายมาลุยกันเลยไหนๆก็จะทำออกมาละเพื่อจะทำให้มันขายทำแพ็คเกอร์มาค่ะเมื่อกี้อย่างนี้นะคะเอาเนี้ยมา10เซนแล้วก็วัดจากนี่ขึ้นมานี่1เซนแล้ววัดจากนี่ขึ้นมานี่ครึ่งเซนแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆเอาก็มาเอาเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆล็อกไว้เลยเมื่อกี้นะคะตรงหัวมุมที่เพื่อนๆรีดไว้เสร็จเพื่อนๆก็มาขีดตัวเนี้ยค่ะเอาสายมาก่อนสายอยู่ไหนสายอึ๊บเนี่ยค่ะพอเพื่อนๆได้ตัวขีดมาเรียบร้อยใช่มั้ยคะเพื่อนๆเอาสายมาวางสายอย่างนี้นะคะมาวางนี้เอาสายนี้นะคะให้มันอยู่ขีดที่2ค่ะแล้วก็เพื่อนก็ขีดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ขีดล็อกไว้ว่าเราต้องเย็บประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ค่ะไอ้ตัวที่มาแปะกระเป๋านะคะจะอยู่เส้นแรกค่ะเพื่อนๆก็มาอย่างนี้นะคะขีดเป็นร่องไว้เป็น2เส้นอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้นะคะเสร็จเพื่อนๆก็มาวางตรงนี้แล้วก็เย็บเป็นสี่เย็บเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะได้ค่ะขออนุญาตร้อยได้แป๊บหนึ่งได้เส้นใหญ่อะมาใช้จากเย็บมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละค่ะขาดบ่อยหุ่นหินมากสู้ๆทุกคนนะอยากมีแบรนด์ของตัวเองมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะถ้าง่ายๆเขาก็คงทำกันได้ทั่วโลกแล้วถูกป่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบมันทีนี้เอาเข็มหมุดต่อไปเลยจ้ะทีนี้เราก็จะมาเย็บก้นกันนะคะเพื่อนๆต่อในขั้นตอนก้นกันเลยค่ะก้นกระเป๋าขั้นตอนตอนประกอบกันเลยประกอบกันเลยนะคะเพื่อนๆเอาอีมุมมาใส่กับอีมุมเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตะเก็บกับตะเก็บนะคะมุมก็ใส่กับมุมค่ะเพื่อนๆก็เย็บมาเลยพอถึงมุมปุ๊บหักมุมเลยค่ะหักผ้ามาอย่างนี้นะคะหักไปเลยค่อยเย็บไปกับเพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะมันจะยากนิดนึงนะคะแต่โอ้โหถ้าทำออกมาแล้วมันเลิศสมควรทำเถอะมันไม่ง่ายอ่ะเข้าใจเลยว่ามันยากอันเนี้ยอะไรที่มันเหลือเพื่อนๆก็ทิ้งไปเลยค่ะหักมุมเลยค่ะหักเสร็จแล้วค่ะไอ้ที่มันเหลือตรงเนี้ยตัดทิ้งค่ะตัดไอ้กลมๆกุ้นนี่กลมๆนี่ออกตัดออกไปค่ะเพราะว่าเราจะมาไซซ์สิ้นกุ้นอีกกุ้นตัวนึงมาช่วยเก็บงานรายละเอียดตัวนี้เพื่อไม่ให้มันเห็นงานมันจะได้ดูออกมาดีอย่างนี้นะคะ
พื่อนๆเอาเส้นกุ้นตัวนี้ค่ะมาวางเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเย็บไปตามไอ้ตรงรอยเย็บเลยนะช้านิดนึงช่างมันเหลี่ยมตามเหลี่ยมเลยจ้ะแล้วก็มาดูว่าตอนนี้เราต้องเย็บประมาณเท่าไหร่เย็บหน่อยเดียวนะคะจับตัวนี้มาแล้วก็มาเย็บนะคะเพื่อนๆเย็บนิดเดียวให้หมดเพราะมันเป็นผ้าสีขาวพอเพื่อนๆทำแบบนี้เสร็จนะคะทีนี้เพื่อนๆก็มาพับพับอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็เป็นเส้นกุนละเห็นปะเออแค่นี้เนี่ยจะเก็บงานคุณได้แล้วทำไปค่อยทำไปวิดีโอเนี้ยยาวแน่แต่ถ้าใครได้ดูจนจบนะพูดเลยว่าไม่ผิดหวังขอให้ดูให้มันจบนะคะเพื่อนๆถ้าดูจบแล้วเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณได้วิธีผลิตกระเป๋าเย็บขายได้เลยทำง่ายๆทำได้ไหมอุ้ยได้เยอะแยะวิธีทำง่ายๆกระเป๋ามันก็ดูไม่แพงป่ะล่ะเราอยากได้มันดูแพงมันดูดีเราก็โอเคเราก็ต้องทุ่มทุนสร้างถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนเออเราต้องทุ่มทุนสร้างค่อยเย็บไปเดี๋ยวก็เสร็จเองนะเรามีความสามารถอยู่แล้วไม่เสร็จวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้อ่ะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าที่ทำโชว์เพื่อนๆจะเป็นใบนี้นะคะเห็นไหมคะดีเทลน่ารักมากกระเป๋าหนังด้านหน้ามีซิปมีนิดนึงแล้วก็เย็บเป็นสี่เหลี่ยมเอาตามนี้อันนี้คือเป็นหูที่เราใช้หนังนะคะทำมันมีลูกเล่นเห็นไหมคะโอ้ดูดีเวอร์แต่ก็ใหญ่นะแต่ก็ง่ายอ่ะบางคนก็ชอบใหญ่ๆใส่ไปทำงานทำอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆจะผลิตขายนะแนะนำค่ะสวยจริงๆเห็นไหมคะดูดีจริงๆค่ะใส่เข้าไปเอาเข้าไปทำไมใส่มันจะไปเที่ยวหรือไปอะไรใส่เสื้อผ้าได้สัก 3-4 ชุดเลยนะตัวนี้ดีมากดูดีนะคะดูดีนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นแบบเรียบๆถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการใส่ลูกเล่นอะไรมากก็เนี่ยค่ะเย็บเรียบๆเย็บง่ายๆเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าไม่ต้องสัดแปะกระเป๋าอะไรเอาตัวกระเป๋าอะไรอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ได้นะคะเย็บอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็เย็บสายก็ไปไว้ข้างในอย่างเงี้ยค่ะเจอแค่นี้เองนะทีนี้เราก็มาดูดีเทลข้างในกันนะคะว่ามันออกหน้าตามันเป็นยังไงข้างในดูไปเลยดูกันช็อตๆให้มันเห็นกันไปเลยว่างานดีเฮ้อนี่ไงนี่ก็คือตัวกระเป๋าด้านในคือสามารถใส่แท็บเล็ตได้อันนี้คือหูกล่องหูกล่องคือไว้ปิดกระเป๋าอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ตัวอีกตัวนึงก็เป็นกระเป๋านะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหูเกาะนะคะเนี่ยแล้วเรามาดูก้นกระเป๋านะคะโอ้โหดีเวอร์จะดีไปไหนเพื่อนๆเย็บเก็บแล้วคุ้นพับอีกรอบปิดรายละเอียดของงานออกมาหน้าตาจะประมาณนี้ดูดีมากค่ะมันเลิศค่ะถ้าเพื่อนๆผลิตขายนะคอนเฟิร์มว่าซื้อตายอ่ะซื้อตายลูกค้าซื้อตายอ่ะสวยขนาดนี้แล้วเพื่อนๆขายได้ราคาด้วยเพื่อนต้องทำอะไรให้มันมีลูกเล่นนิดนึงนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆวีโอน่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีแต่ว่ายังไงก็ขอฝากกด
ไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำนะคะอีกอย่างนึงนะคะรายละเอียดอยู่ช่องสามเหลี่ยม YouTube นะคะเพื่อนๆกดเข้าไปรายละเอียดจะอยู่ในนั้นแล้วเพื่อนๆจะเห็นหมดเลยว่ามันต้องตัดเท่าไหร่ยังไงหรือเพื่อนๆดูในวีดีโอแล้วก็ทำตามไปทีละขั้นตอนก็ได้นะคะมันก็จะดีครั้งแรกเพื่อนๆดูก่อนพอดูเสร็จแล้วเพื่อนๆทั้งสองเพื่อนๆก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์เริ่มวางแผนว่าเพื่อนๆต้องทำอะไรรอพอเพื่อนทำเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็มาถึงเวลาเย็บจริงๆแล้วเพื่อนๆก็มาเย็บตามได้เลยมันก็จะออกมาเป๊ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะไม่ห่วงวิชาไม่ขี้เหนียวเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนเพื่อนๆลิงก์มาเดี๋ยวจะตอบกลับนะคะโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยากจะผลิตขายแนะนำค่ะไม่ห่วงนะคะดีไซน์นี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะเจอกันวีดีโอหน้าจ้า